8ผลไม้ที่บำรุงสายตาห้ามควรพลาดสวัสดีกับเพื่อนๆทุกคนครับวันนี้ก็มีความรู้ครับสาระดีๆครับที่อยากจะมาแบ่งปันกับเพื่อนๆครับที่ผมได้รวบรวมผลไม้ครับที่ดูแลสายตาของเราถ้าคือไม่กินนี่ถือว่าพลาดเลยครับตาดีตาสวยตาที่จะอยู่ไปนานกับเราคือเราต้องดูแลตาของเราครับจึงจำเป็นต้องใส่ใจและก็ดูแลตาของเราให้เรียกมีอายุที่ยืนยาวเหมือนว่าแค่เรายิ่งอายุเยอะครับความเสื่อมสภาพตามร่างกายครับมันก็จะทำให้ตาของเราพร่าตามัวหรือว่าเกิดต้อกระจกเกิดปัญหาเกี่ยวกับระบบสายตาของเราครับเราจึงจำเป็นครับต้องใส่ใจดูแลตาของเราครับวันนี้ผมก็ได้รวบรวมครับผลไม้ที่กินแล้วมีประโยชน์บำรุงสายตาบำรุงตาของเรามาแบ่งปันกับเพื่อนๆครับเดี๋ยวตามผมมาเลยว่ามีผลไม้อะไรกันมั่งครับผมอันดับที่1ครับเป็นผลไม้ที่ผมชอบอีกผลไม้นึงครับก็คือกีวีครับมีสารครับลูทีนแล้วก็ซีเซนทีนครับช่วยลดความเสี่ยงเกี่ยวกับโรคตาของเราครับป้องกันจอประสาทตาเสื่อมลดความเสื่อมของเซลล์ลูกตาครับลดความเสี่ยงต่อกลายเป็นต้อกระจกป้องกันโรคต้อกระจกแล้วก็โรคจุดรับภาพเสื่อมแล้วก็ตาฝ้าฟางอีกด้วยนะครับผมผลประโยชน์ของเจ้ากีวีนั้นก็มีอยู่เยอะมากไม่ใช่ว่าบำรุงแค่สายตาแล้วก็ดูแลระบบต่างๆในร่างกายของเราได้ด้วยครับเจ้ากีวีครับ2ครับฝรั่งครับฝรั่งครับอุดมไปด้วยวิตามิน A แล้วก็เบต้าแคโรทีนครับซึ่งช่วยในการมองเห็นทำให้ดวงตานะครับมีประสิทธิภาพดีขึ้นครับผมชะลอการเสื่อมของจอประสาทตาคนที่อายุเยอะๆแนะนำเลยครับลดความเสื่อมของเซลล์ลูกตาลดความเสี่ยงของการเป็นต้อกระจกและป้องกันโรคตาบอดกลางคืนได้อีกด้วยครับผมก็คือเวลากลางคืนเราจะมองไม่ค่อยเห็นแต่ถ้าเรากินฝรั่งก็จะช่วยเกี่ยวกับการมองเห็นในกลางคืนได้ชัดเจนยิ่งขึ้นครับผม3ครับเสาวรสก็เป็นอีกผลไม้หนึ่งที่เปรี้ยวครับผมแล้วก็หอมของเรียกมันมีรสชาติหวานเปรี้ยวแล้วก็หอมด้วยครับผมเสาวรสครับมีวิตามิน A และยังมีสารฟลาวานอยด์ครับแล้วก็มีเบต้าแคโรทีนช่วยป้องกันเซลล์ประสาทตาถูกทำลายช่วยบำรุงสายตาครับจากการเมื่อยล้าและบำรุงสายตาให้สดใสแล้วก็ช่วยบำรุงผิวพรรณของเราได้อีกด้วยครับผม4ครับแคนตาลูปครับแคนตาลูปครับ100กรัมครับมีวิตามิน A สูงถึง 3,382LU นะครับจึงช่วยบำรุงสายตาของเราเพิ่มความสามารถในการมองเห็นตอนกลางคืนได้ด้วยอีกครับแล้วก็ในแสงที่สว่างน้อยตามัวตาฝ้าฟางครับช่วยได้หมดเลยแล้วก็มีสารซีเซนทีนครับที่เป็นสารในกลุ่มแคโรทีนอยด์ครับช่วยลดความเสี่ยงการเกิดโรคตาป้องกันการเกิดต้อกระจกโรคจอประสาทตาเสื่อมแล้วก็ช่วยสำหรับผู้ที่มีปัญหาทางสายตาครับเกิดจากอะไรครับการดูโทรศัพท์มือถือการใช้คอมพิวเตอร์เป็นเวลานานๆครับผมแคนตาลูปช่วยได้ครับผมอันดับที่5ครับอะโวคาโดครับมีวิตามิน A มีสารแคโรทีนอยด์ครับมีสารลูทีนมีสารซีเซนทีนครับที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพของดวงตาของเราครับเหมาะกับคนที่ต้องทำงานอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นนานๆหรือว่าใครที่ชอบดูมือถือหรือว่าเป็นเขาเรียกติดโซเชียลครับแนะนำเลยครับเพราะว่ามันช่วยป้องกันเกี่ยวกับโรคดวงตาของเราป้องกันการเกิดต้อกระจกและก็โรคจอประสาทตาเสื่อมได้ด้วยครับผม6ครับลูกพับครับลูกพับครับอุดมไปด้วยสารลูทีนซีเซนทีนครับที่มีประโยชน์ต่อดวงตาของเราช่วยลดความเสี่ยงการเกิดโรคตาได้แก่ก็คือโรคต้อกระจกโรคจุดรับภาพเสื่อมตาฝ้าฟางลูกพับครับมีวิตามิน A ที่สูงมากลูกพับแห้งครับมีวิตามิน A มากกว่าลูกพับสดถึง3เท่าเลยครับถ้าใครอยากได้วิตามิน A ที่สูงก็แนะนำเลยครับลูกพับแห้งครับผมเหมาะสำหรับคนที่ชอบดูโทรศัพท์หรือว่าทำงานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานๆครับ7ครับผมมะละกอสุกครับ
มะละกอสุกครับเป็นผลไม้ครับที่เหมาะสำหรับทุกๆวัยครับเพราะว่ามันมีเบต้าแคโรทีนที่สูงช่วยป้องกันความเสื่อมของจอประสาทตาครับโรคจอตาเสื่อมในผู้สูงอายุแล้วก็ลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคต้อกระจกและป้องกันโรคตาบอดกลางคืนอีกทั้งครับช่วยบำรุงผิวพรรณของเราได้ด้วยช่วยเกี่ยวกับระบบการขับถ่ายได้ด้วยเพราะว่ามีกากใยไฟเบอร์ที่สูงมากครับที่ผมก็ทานอยู่เป็นประจำครับผมอันดับที่8ครับสุดท้ายแล้วก็คือมะม่วงสุกครับอุดมไปด้วยนะครับวิตามิน A ครับแล้วก็มีเบต้าแคโรทีนช่วยบำรุงสายตาป้องกันโรคเกี่ยวกับดวงตาครับภาวะตาแห้งโรคต้อกระจกโรคจอประสาทตาเสื่อมอีกทั้งยังช่วยเกี่ยวกับมองในเวลากลางคืนนะครับแล้วก็ช่วยบำรุงผิวพรรณช่วยในเกี่ยวกับโรคพันกับถ่ายครับผมแต่ก็ไม่ควรกินในปริมาณที่เยอะเพราะว่ามะม่วงสุกก็มีน้ำตาลสูงมากเหมือนกันครับผมแล้วครับใครนะครับที่ยังไม่เคยปั่นน้ำผักผลไม้และอยากที่จะปั่นน้ำผักผลไม้ผมก็แนะนำครับคู่มือน้ำผักผลไม้ครับที่มีสูตรถึง100สูตรครับในสูตรในคู่มือนะครับก็จะมีการปั่นน้ำผักผลไม้ดูแลสุขภาพของเราคนที่เป็นโรคมะเร็งเบาหวานความดันภูมิแพ้หอบหืดเป็นโรคต่างครับก็สามารถปั่นน้ำผักผลไม้รวมถึงครับสูตรลดความอ้วนอีกนะครับเพื่อนๆรวมถึงสูตรช่วยบำรุงผิวพรรณลดฝ้ากัดจุดด่างดำครับสำหรับใครที่อยากจะปั่นแต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มปั่นยังไงก็แนะนำคู่มือน้ำผักผลไม้ครับแล้วก็แนะนำผลิตภัณฑ์อีกชนิดหนึ่งครับผมที่เป็นชุดหน้าใสที่ผมใช้เมื่อตอนที่ผมได้รับอุบัติเหตุเกี่ยวกับไฟลวกหน้าถึงขั้นเสียโฉมครับหมอก็บอกว่าผมไม่สามารถหายกลับมาได้แต่ผมก็ใช้ครับการปั่นน้ำผักผลไม้แล้วก็การทานอาหารสุขภาพรวมถึงการออกกำลังกายแล้วก็ใช้ครีมชุดนี้ครับที่ผมใช้อยู่นะครับเพื่อนๆก็เป็นชุดหน้าใสครับผมก็จะมีสบู่น้ำมันแล้วก็ครีมนะครับผมก็ช่วยดูแลผิวพรรณผมตอนที่หน้าโดนไฟนะครับเพื่อนๆถ้าสนใจก็ทักมาได้นะครับผมเพราะว่าสุขภาพของเราอะภายในดีแล้วครับสุขภาพภายนอกครับก็ต้องบำรุงและดูแลครับผมก็จะถ้าเราดูแลทั้งภายในดูแลทั้งภายนอกครับก็จะทำให้ผิวพรรณของเราดีจะอายุ50 60ก็ยังดูดีได้นะครับผมเพราะว่าผมเป็นคนนึงครับที่ดูแลสุขภาพครับมันก็ตอบโจทย์ทำให้ผิวพรรณของเราดีถ้าเพื่อนๆดูแลสุขภาพดีรับรองครับผิวพรรณดีอย่างแน่นอนนะครับเพื่อนๆทุกคน